แฟนวิก3พระราม4ได้กรี๊ดกันต่อเนื่องค่ะยิ่งเสียเล้งอูธนากรลบผมขาวกลับมาสวมหมวกเป็นหนุ่มเท่ก็ยิ่งทำให้ลานเซ็นทรัลพาร์คเซ็นทรัลพระราม2แน่นขนาดด้วยฝูงชนคนชอบมังกรซ่อนพยัคฆ์เรียกว่าความแตกต่างของลูกๆทั้ง7ยังไม่ทำให้เสียเล้งเซอร์ไพรส์ได้เท่านี้เลยไม่นึกไม่ฝันว่าคนจะเยอะขนาดนี้นะครับแต่ก็อบอุ่นครับได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นทีเดียวครับเมื่อกี้ทีมงานบอกว่าไม่ได้พี่อู๋ต้องเปลี่ยนชุดบอกไม่ได้วันนี้แต่งตัวมาเพื่อไม่แก่เป็นไงบ้างคะสำหรับงานนี้วิก3พระราม4ไม่นึกไม่ฝันว่าคนเยอะขนาดนี้ครับคนเยอะจริงๆครับครับเป็นไงบ้างคะแฟนๆได้ทักทายกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยก็ทักทายกันอย่างอบอุ่นมากก็คุณไทยกันใกล้ตัวแล้วก็แตะมือกันเหมือนเล่นเวฟกันก็สนุกสนานกันค่ะอยากฝากอะไรกับแฟนๆบ้างคะสำหรับเรื่องมังกรซ่อนพยัคฆ์ค่ะก็ฝากอันดับแรกว่าจริงๆไม่แก่นะครับครับอันนี้สำคัญค่ะยิงเห็นด้วย